สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการร่วมดรวยชยกันนะครับวันนี้วันอังคารท e ี่20เมษายน2 5 6 4วันนี้ผมวีรศักดำพิทักษ์เดิมรายการนะครับมาพร้อมข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังเราก็ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 อยู่นะครับตอนนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ มีข่าวออกมาเยอะเลยนะเรื่องของเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอแล้วก็มีข่าวเรื่องของผู้ที่ถูกกักตัวไม่เคารพกฎกติกาตามสารที่ต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ด้วยเดี๋ยวคงไล่เรียงข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเองที่ติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับมีส่วนร่วมพูดคุยแจ้งเรื่องราวข่าวสารผ่านยังช่องทางของร่วมด้วยช่วยกันของเราทุกช่องทาง เราจะเป็นสื่อการในการประสานงานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทุกเรื่องราวเราก็จะมีคําตอบมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เช่นเคยหลากหลายเรื่องราวอย่างที่บอกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 ก็คงจะไยเรียงข่าวสารที่อัปเดตสถานมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นข่าวบนโลกออนไลน์นะครับเรื่องของนักคอมนะตลกชื่อดังเองตอนนี้มีการส่งตัวเข้าห้อง ICU ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมานการนี่หนักนะครับชาวเน็ตเองก็ต่างให้กำลังใจกันเยอะเลยนะตอนนี้ต้องให้กำลังใจทุกท่านทุกคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ดูแลรักษา ผู้ป่วยนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยต้องส่งกําลังใจให้กันตอนนี้เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ให้กําลังใจกันที่สําคัญต้องเคารพกฎกติกาต่างๆนะแล้วก็รักษามาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาด้วยนะเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะคนที่ไม่ติดเองก็ต้องรักษามาตรการให้ให้ดีด้วยนะรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับ เมื่อเช้านี้ในกรุงเทพมหานครโอ้โหฝนตกหนักแต่เช้าเลยนะการจราจรนี่ติดขัดแล้วก็มีน้ําท่วมขังหลายจุดนะครับเมื่อเช้านี้โซนทางด้านของตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะก็มีฝนตกหนักนะหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างที่เขตวังทองหลางเองเนี่ยเขาวัดปริมาณน้ำฝนได้37มิมลลิเมตรตกดูแล้วตัวเลขไม่เยอะนะ37มิลแต่ว่า เกิดน้ําท่วมขังระบายไม่ทันเนี่ยถนนหลายเส้นเลยนะทางลาดพ้าวตามตรอกซอกซอยต่างๆก็เกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังโอ้นี่ฝนมาแต่เช้าเลยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนอยู่เรื่องของฟ้าฝนก็ก็ติดติด,ต,ดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันนะ นี่มาตรงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวก็ตอนเย็นเหรอรอดูถ้าตกอีกเนี่ยนะก็โชคดีหน่อยตอนนี้นะทางภาครัฐเองเนี่ยที่ขอความร่วมมือเรื่องของ work from home เองเนี่ยก็อาจจะช่วยลดเรื่องของสภาพการจราจรไปได้เยอะเลยนะก็ทำงานอยู่ที่บ้านกันนะครับเมื่อช่วงประมาณสักตีสอที่ผ่านมาเห็นข่าวที่จังหวัดนครราชสีมาเห็นมีถนนเนี่ยซุดตัวแล้วก็เป็นหลุมลึก โอ้น่าก,กลัวมากนะครับเห็นภาพแล้วเนี่ยประมาณสักตีสองที่ผ่านมานะครับมีถนนยุบตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่บนถนนมิตรภาพเส้นทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะครับตรงนั้นอยู่ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะดูแล้วเนี่ยหลุมนี่ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5เมตรความลึกประมาณ2เมตรเลยนะครับดูแล้วใต้พื้นถนนเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วก็มีน้ําท่วมขังอยู่ด้วย นี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่สองก็มีการปิดกั้นถนนมาให้สัญจรผ่านนะครับเส้นทางคู่ขนานทั้งหมดนะนี่ก็เตรียมที่จะซ่อมแซมมนะครับเห็นดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คาดว่าใต้พื้นถนนมีน้ําไหลซึมแล้วก็กัดเซาะดินจนเกิดโพรงทําให้ถนนสุดตวัวแต่เห็นภาพแล้วน่ากลัวนะเพราะว่าเมื่อคืนเห็นมีรถกระบะขับผ่านมาแล้วก็ ไปเจอเจอหลุมพอดีเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะเห็นมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอ่านี่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงกันแล้วกันนะครับมีข่าวที่พัทยานิดนึงคุณผู้ชมครับเพราะว่าสถานที่กักตัวเนี่ยเออมีการสั่งน้ำกระท่อมไปส่งให้ผู้กักตัวด้วยแหมมันอ่านข่าวนี้แล้วมันพอเห็นแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมใช่ไหมตอนนี้เห็นเยอะเลยนะมีการสั่งส้มตําสั่งทุเรียนแล้วก็ มีการเล่นการพนันกันด้วยไม่เคารพกฎกติกาเลยตอนนี้นะครับอันนี้ที่สอพอเมืองพัทยานะครับเขาไปจับหนุ่มอายุ18ปีนีจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาใช้เป็นพื้นที่กักกันโรคของรัฐนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี นี้ทางตำรวจก็ได้รับแจ้งจากพนักงานของโรงแรมนะว,ว่ามีบุคคลต้องสงสัยเกรงว่าจะนำสิ่งผิดกฎหมายนะซึ่งเป็นยาเสพติดเป็นน้ำกระท่อมเนี่ยมาส่งให้กับผู้ที่ถูกกักตัวโควิด -19 เออนี่มาส่งสั่งซื้อกันยังไงเนี่ยนะครับนี่ไปตรวจสอบแล้วเป็นน้ำต้มกระท่อมบรรจุอยู่ในขวดนะจำนวน4ขวดนะครับ นี่แล้วก็ทราบว่านามาส่งให้กับผู้กักตัวเป็นชายอายุ3 3ปีนะกักตัวอยู่ที่โรงแรมเนี่ยแหละสถานที่รัฐเขากําหนดเอาไว้เนี่ยแรกค่าจ้าง200นะไม่คุ้มเลยโดนจับเรียบร้อยนะครับอันนี้ย้ําเตือนกันหน่อยกันแล้วกันนะอันนี้ทําผิดกฎหมายเลยนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เขากําหนดเป็นสถานที่กักตัวโรงพยาบาลสนามก็ดีนะครับเราก็ต้องเคารพกฎกติกาเขาด้วยกนแล้วกันนะเอามาดูเรื่องของโควิด -19 เห็นข่าวทางด้านของคุณหมอของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ออกมา้ข้อมูลว่าเรื่องของการระบาดของโควิดสิบเก้ารอบนี้เนี่ยนะมันหนักนะมันดุกว่ารอบที่แล้วเลยนะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสทุเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับคุณหมอเองเนี่ยมีการนำภาพของฟิล์มเอ็กซเรย์นะ แล้วก็มีการอธิบายเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เรารอรอกนี้เนี่ยนะครับคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่ารอรอกนี้เนี่ยเชื้อดุก,กว่าเดิมจากเคสนะครับ200กว่ารายรอรอกนี้ที่ลงพย,พยาบาลนะครับที่คุณหมอยกตัวอย่างเนี่ย200กว่าเคสที่มารักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่า1ปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเชื้อรอรอกแรกเนี่ยนะระรอกเจวันไปแล้วเนี่ย เชื้อจะน้อยลงนะเวันไปแล้วเชื้อจะน้อยลงแม้ว่าจะมีการตรวจ PCR บวกแต่จะเพราะเชื้อไม่ขึ้นแต่เชื้อของละลอกเนี้ยสิวันแล้วเนี่ยยังเพราะเชื้อขึ้นอยู่ก็แสดงว่าเชื้อยังอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนะครับอันนี้อันที่2คุณหมอบอกแบบนี้บอกว่ารอบก่อนๆเนี่ยไม่เคยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดปอดอักเสบแต่รอบนี้พบมากขึ้นนะครับรอบนี้ก็มีผู้เสียชีวิตอายุ30ปีด้วย นี่อายุน้อยเลยนะครับรอบนี้ทีนี้ข้อที่สามเนี่ยคุณหมอบอกแบบนี้คุณหมอบอกว่าหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับคนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงเนี่ยจะเริ่มมีอาการให้เห็นแต่รอบนี้เร็วกว่าเดิมนะไม่ถึงสัปดาห์เริ่มที่จะมีอาการนะก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัปดาห์ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันเร็วขึ้น นะการอักเสบเกิดเร็วขึ้น,นการใช้ยาต้านไวรัสกับยาสเตรอย์ก็ต้องพร้อมการวินิจฉัยปอดอักเสบก็ต้องทําเร็วและคุณหมอก็ยังบอกว่าปริมาณเชื้อในโพรงจมูกแล้วก็เสมหะเนี่ยมีมากกว่าเดิมเชื้อกระจายได้ง่ายด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณหมอบอกว่าก็จะเห็นเคสหนักใน ICU มากขึ้นด้วยนี่ จากที่เห็นก็น่าสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษนะครับที่มีสายพันธุ์ b 117ราบาทเนี่ยก็พบว่าควรจะมีวิธีเพื่อที่จะลดอัตราเสียชีวิตก็คือการป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนนะด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงการกระจายวัคซีนที่เป็นสิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคด้วยอันนี้คุณหมอโรงพยาบาลจุฬาบอกนะครับนนก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าดูแล้วรอบนี้เนี่ยน่าจะหนัก แล้วก็ติดได้ง่ายและที่สำคัญไม่สแสดงอาการด้วยนะครับพูดถึงผู้ประกันตนหน่อยก็แล้วกันที่ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับที่ให้ผู้ประกันตนไปตรวจนะเรื่องของอเชื้อโควิด1 9เนี่ยล่าสุดคุณสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับที่เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจโควิด1 9เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตนตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน นี่ก็เปิดบริการตรวจโควิด1 9เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตา3า39 3 9แล้วก็40นะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเพื่อที่จะลดการแอรอัดแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับใช้ที่อาคารกีฬาเวท1ศูนยเยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับนี่ ก็เห็นทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเองก็บอกว่าภาพรวมของโครงการเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ราบรื่นดีขั้นตอนต่างๆก็ยังคงเป็นตามแนวทางและก็มาตรการที่กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับหากพบว่าผู้ประกันตนรายใดเนี่ยตรวจพบเชื้อก็จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงแรนที่เป็นฮอสพิทอลคอนเทน t นเนี่ยนะครับตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนก็คลายความกังวลได้ทีนี้แล้วเนี่ยทางด้านของโครงการดังกล่าวเนี่ยกระทรวงแรงงานเองก็ยังมีแผนที่จะดําเนินการขยายจุดนะครับไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดงนะอาทิเช่นปทุมธานีนนทบุรีชนบุรีเชียงใหม่แล้วก็สมุทรปราการนี่นี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งมาให้นะครับฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับในเว็บไซต์ ของกระทรวงแรงงานหรือว่าเข้าไปเซิร์ชค้นหาพิมพ์ว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันนะก็ไปลงทะเบียนออนไลน์เอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะกําหนดวันแล้วก็นัดหมายเราไปตรวจนะครับอันนี้เรื่องของกระทรวงแรงงานนะครับส่วนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการถแถลงข่าวนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเตียงนะครับนายแพทย์สมศักดิ์อัฐศินอธิบดีกรมการแพทย์เองคุณหมอก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย มีนโยบายให้ผู้ติดโควิด1ิทุกคนนะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งให้โรงพยาบาลหรือว่าแลบเอกชนเนี่ยที่ตรวจพบประสานในเครือข่ายให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกรายด้วยนะโดยขนาดนี้ก็ร่วมกับกทมแล้วก็เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดการเตียงเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการเปิดสายด่วนเอาไว้นะครับทีนี้ ทางด้านของคุณหมอเองก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเตียงจากคัดกรองแล้วก็แบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับแบ่งแบบนี้นะครับสีเขียวเนี่ยไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยอายุไม่มากไม่มีโรคร่วมนะครับหากมาจากการค้นหาเชิงรุกเนี่ยก็จะส่งดูแลในโรงพยาบาลสนามนะหากมาจากการไปตรวจแ l a บหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้นําส่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือว่า h o s p i t a l เนี่ยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสนามซึ่งทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยจะดําเนินการตามมาตรฐานสถานพยาบาลแล้วก็มีการให้ประหลอดวัดอุณหภูมิแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด er นะเพื่อที่จะตรวจติดตามอาการทุกวันหากมีอาการมากขึ้นก็จะส่งกลับเข้าโรงพยาบาลทันทีในส่วนของสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับที่สามระดับนะครับก็จะมี อาการเพิ่มมากขึ้นก็จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดอันนี้สีเหลืองสีแดงนะครับโดยศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็จะเวียนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสังกัดของกรุงเทพมหาคนครนะกรมการแพทย์โรงพยาบาลแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนทุกรงพยาบาลเนี่ยสำรองเตียง ICU เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจมีอาการมากขึ้นนะครับสำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านเนี่ย เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมไม่ได้นำไปใช้จริงในช่วงนี้เนื่องจากสถาการยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังนำผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาได้อันนี้ที่มีการถแถลงข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะก็มีทางด้านของญาติผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด -19 ไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังกักตัวยังอยู่ที่บ้านอยู่ยังไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่รับไปที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้ ก็แจ้งเข้ามาแล้วก็ทุกข์ร้อนใจมากไม่รู้จะประสานงานแบบไหนยังไงเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตรวจพบแล้วทำไมไม่รับการรักษาไว้ที่โรงพยาบาลเลยหรือว่าจุดที่กำหนดเอาไว้นะอันนี้หลายคนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ที่มีข่าวออกมาว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลสนามเองที่มีการกำหนดเอาไว้เนี่ยก็ยังมีผู้ติดเชื้อก็ยังตกค้างอยู่แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็มีการปฏิเสธเพราะว่า บางคนเองก็อยากอยู่โรงพยาบาลหรือว่าฮอสพิทอลที่มีความสุดวกสบายมากกว่านะเพราะว่าอย่างเตียงสนามเองก็บอกความเคลื่อนไหวตลอดเวลามีคนเข้าออกอยู่เสมอเนี่ยอาจจะไม่สะดวกอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีข้อมูลล่าสุดเข้ามานะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็จะมีการขยายเตียงของโรงพยาบาลสนามด้วยนะเห็นตอนนี้ทางด้านของผู้ว่ากทมอเองก็มีการมอบหมายให้สำนักเทศกิจทั้ง50เขตเนี่ย นะครับเข้าร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสพชคาดว่า1นึ่งสาวันเนี่ยก็จะเคลียร์ผู้ป่วยตกค้างที่บ้านได้ด้วยเออนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ส่งต่อมานะครับทีนี้มาดูแบบนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าเนี่ยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในหลายพื้นที่เนี่ยถ้าทีนี้แล้วถ้าเราเนี่ยไปตรวจเชื้อแล้วพบว่าเราติดเชื้อเราเองเนี่ยควรจดัดดาเนินการยังไง นะไอเนี้ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยนะข้อมูลมีแบบนี้นะครับถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยทราบผลว่าเราติดเชื้อโควิด1ิบเตรียมเอกสารส่วนตัวนะครับเช่นบัตรประชาชนที่สำคัญก็คือผลตรวจโควิดด้วยจากนั้นน่ยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองให้กับหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อติดต่อเข้ารับการรักษา หน่วยงานคืออะไรช่องทางการติดต่อเพื่อประสานหาเตียงนะครับก็มีสายด่วนของกรมการแพทย์1668จดไว้เลยนะครับอันนี้สายด่วนนี้ทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกาแล้วก็จะมีสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330อันนี้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็อีกสายหนึ่งเนี่ยสายด่วน1669อันนี้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าเห็นข้อมูลมาเนี่ยโอ้โหแต่ละสายด่วนนี่แต่ละวันนี่มีคนโทรเข้ามาเนี่ยวันละหลายร้อยสายเหมือนกันมหมก็เข้าใจนะ,ะเจ้าหน้าที่เองก็คงมีจํานวนจํากัดแล้วก็การตอบซักถามข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับทีนี้แล้วเนี่ยสำหรับช่องทางการหาเตียงในกรุงเทพแล้ก็ปริมณฑล สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ได้อันนี้นะดูหน้าจอนะครับก็จะมีรายของแอดสบายดีบอร์ดนะอันนี้เป็นของกรทมนะครับกรุงเทพและปริมณฑลที่จะหาเตียงเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยไปคลิกดูแล้วก็ลงทะเบียนตามที่เขาแจ้งเลยเห็นไหมครับใส่ข้อมูลรอการติดต่อชื่อผลหลับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นช่องทางนะครับทีนี้แล้วเนี่ย ในกรณีถ้าติดเชื้อที่เขาบอกมาก็งดการออกจากที่พักหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้ฝา่าฝืนนี่มีความผิดตามพรบโรคติดต่อนะครับแล้วก็งดใกล้ชิดครอบครัวแล้วก็บุคคลอื่นที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าให้สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวจากผู้อื่นทันทีด้วยอันนี้สําคัญนี่ตอนนี้แหมก็ติดเชื้อในครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยตอนนี้ ก็ต้องให้ความสําคัญนะครับมาตรการที่ออกมาอันนี้เป็นข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจากกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนในกรณีในการติดเชื้อแล้วเราควรที่จะทําอย่างไรนะครับมีข้อมูลตัวเลขของผู้ป่วยโควิด1 9ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับพบผู้ป่วยแล้ว142ร้ล้านกับอีก6 0แสนกว่ารายตัวเลขวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย 6แ0 0 0้ 650, กวรา,ายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตแล้วตอนนี้นะครับสล้านกับอีก4ี่หมื่นกวรา,ายแล้วก็เป็นตัวเลขที่ยังสูงขึ้นทุกวันนะครับส่วนบ้านเราวันนี้ที่มีการแถลงข่าวคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะครับโฆษกสบคเองก็เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านเราวันนี้นะครับ100ขอขอภยัย1,443รายนะครับพบผู้ป่วยยืนยันสะสม45,185ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ1 6 1 1 9รายแล้วก็วันนี้เนี่ยพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม4รายรวมแล้วนะครับผู้เสียชีวิตบ้านเรา100กับอีก8รายด้วยกันเป็นผู้ป่วยตอนนี้นะครับมีอาการหนักเนี่ย2 2 3รายแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก55รายเห็นไหมครับรครั้งนี้ดูออกรั้งก่อนมากเลยนะครับที่คุณหมอบอกเนี่ยนะ ทีนี้แล้วเนี่ยข้อมูลของผู้เสียชีวิตเองน่าสนใจเพราะว่าผู้เสียชีวิต4ีรายวันนี้เนี่ยมี1นรายเป็นชายอายุ30ปีเราจะเห็นว่าทุกครั้งเองผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับจะเป็นผู้สูงอายุรอบนี้นะครับอายุ30ปีอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีโรคประจําตัวคือโรคอ้วนแล้วก็มีประวัติไปที่สถานบันเทิงที่ทองหล่อนะชายรายนี้นะครับพบอาการเมื่อวันที่สี่เมษา 4เมษานะครับมีอาการแล้วก็พบเชื้อวันที่9เมษาพอพบเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในวันที่19เมษาคือเมื่อวานนี้เห็นไหมครับเร็วไหมครับแล้วก็อายุน้อยด้วยฉะนั้นแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะครับอันนี้ต้องให้ความสําคัญมากๆนี่ที่มีการถแถลงข่าวมาในวันนี้นะครับสําหรับตัวเลขรายงานของผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาดูข้อมูลจากศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันกับศูนย์รับเรื่อง1677ที่ได้รับรายงานการช่วยเหลือเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับรายงานมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยเสรีไทย59ตรงนั้นแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับลักษณะเป็นอาคารครอนกรีตชั้นเดียว ต้นเพลิงนี่ก็เกิดภายในอาคารแล้วก็เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันมีกรณีไปให้การช่วยเหลือไปพบรถเสียนะครับเป็นรถเก๋งจอดอยู่ในบ้านพักซอยสหาการประมูลถนนประชาอุทิศนะครับ นี่ก็อาสา,าร่วมด้วยช่วยกันก็ไปตรวจสอบให้การช่วยเหลือก็ปรากฏว่าเป็นรถแบตเตอรี่หมดนะก็มีการช่วยกันชาร์จแบตเตอรี่พ่วงแบตเตอรี่ให้นะก็สามารถขับขี่ได้นะครับก็มีอาสา,าร่วมด้วย CB ห้วยขวาง031 CB ห้วยขวาง103ไปให้การช่วยเหลือนะครับอีกกรณีหนึ่งมีเรื่องของงูนี่งูเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับภายในโรงเรียนอนุบาลปราโมทพัฒนา ที่ซอยรามอินทา61แยก8ตรงนั้นเขตบางเขนกรุงเทพนะครับนี่อา,าสาที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปตรวจสอบเป็นงูเหลือมยาวเลยประมาณสัก3มเมตรตัวใหญ่นะสเมตรเนี่ยนะนี่เห็นบอกว่าไปกินสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในโรงเรียนด้วยตรงนั้นเป็นป่านะข้างๆภายในโรงเรียนอ่ะนะครับนี่ก็โอ้หนี่ชอบเลยแหลนะนีป่ารกทึบแบบนี้แล้วก็ช่วงฝนตกด้วย มีอาสาแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือจับได้แล้วก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีอาสาร่วมด้วยคุ้มภัย143แล้วก็คุ้มภัย153ไปให้การช่วยเหลือนะครับมีกรณีคุณจอร์ดแจ้งเข้ามาบอกว่าไปเจอเจอตัวเงินตัวทองนะอยู่ภายในหมู่บ้านซอยคูบ่อน27แยก60ตรงนั้นเขตคันนายาวนะครับโหไปอยู่ในบ้านตรงนั้นเป็นห้องครัวนะก็ไปเจอตัวเงินตัวทองเข้าไปอยู่ อาสาที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปช่วยจับได้นะครับนี่ก็มีอาสาร่วมด้วยคุ้มภัย153่ง้มคนนี้นี่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคานนะแถวๆโซนบางเขนคันนายาวนี่ไปช่วยเหลือบ่อยอขอบคุณนะครับที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอับเรกหน้าเรามีข้อมูลจากมูลิธิร่วมกัญอยู่นะครับที่ไปตั้งโรงครัวสนามเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ้ด้วยเดี๋ยวร,รายละเอยียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันเบรกนี้เราพักกันก่อนครับ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายัางไม่เสร็จสิน้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ยังคงเสริสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมบอบก,กำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมดงูเข้าบ้านกุญแจตกท่อเปิดประตูรถไม่ได้และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยดูแลคุณโทรสายด่วน1677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปอยังอาสาที่อยู่ใกล้เคียง ตามฐานปฏิบัติการทั่วก,กรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร6 7 7 7รายการร่วมด้วยช่วยกันกับการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยอาสาร่วมด้วยช่วยกันและพลเมืองดีคุณรัตนภูมิไปเจอถนนชำรุดมาเป็นยังไงฮะซอ,อยวัดแหมยดังครับม,มุ่งนหน้าโรงเรียนสอบโพคร,ครับแถวหน้าบริเวณหมู่บ้านชื่อตรงพระรามสองถนนเส้นนี้จชำรุดบ่อยมากเพราะวนะ่าน้ำทะเลเขาเอาหนุนมขึ้นแล้วจะท่วมถนนนะครับก็จะเลยทาให้เกิดมีการกัดเซาะแล้วเกิดเป็นหนุ่มเป็นบ่อครับไฟ่องสว่างอยู่ไกลมากครับไม่ค่อยสว่างอ่ะครับจุดที่ชำรุดเนี่ยระยะทางยาวไหมครับแถวนั้นเป็นกิโลครับ เป็นกิโลเลยเหรอครับแล้วลักษณะหลุมเนี่ยใหญ่ใหญ่แค่ไหนฮะตรงนั้นเท่าล้อรถมอเตอร์ไซค์ลงได้ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ขับตกเกิดอุบัติเหตุได้ก็ล้มเลยครับล้มเลยมีมีเจ็บไปครับตอนนี้ยังยังนอนอยู่เลยทราบถึงพิกัดอันตรายเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนแยกรสมทมุ่งหน้าแยกพระรามเก้ามีหลุมโอ้ยตัวครับระวังด้วยฮนะ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลสังคมไปด้วยกันติดตามได้ในรายการร่วมด้วยช่วยกันออกอากาศสดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจร่วมด้วยช่วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30นาทีหรือรับฟังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677 บ o ็อกเฟซบุ๊ก a ฟนเพจร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเรา ตามกันต่อก,กับรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างที่บอกเบรกนี้ที่เราจะพูดคุยกับทางด้านของมูลที่ร่วมกัน,นยูนะครับที่มีการไปตั้งเป็นโรงครัวสนามเพื่อที่จะช่วยเหลือนะให้กับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับเรานัดหมายกับคุณอัญ,ญวุฒิโพอัมไัยนะครับเจ้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลที่ร่วมกัน,นยู นะคุณอายุธบอกว่าตอนนี้กําลังช่วยเหลืออุบัติเหตุคนติดภายในอยู่ในรถอยู่ด้วยเดี๋ยวนะครับกำลังรอสายอยู่แต่ว่าข้อมูลที่ส่งมาเรามีภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับล่าสุดนี้ทางด้านของมูลที่ร่วงกระตันยูเองที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับเรื่องที่จะมีการตั้งเป็นโรงครัวผลิตอาหารให้กับผู้ป่วยโควิดและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้นะครับที่มีการกําหนดจุดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และก็โรงพยาบาลสนามเอราวันหนึ่งที่บางบอนนะนี่ก็จะทำโรงครัวผลิตอาหารให้วันละกว่า3 0 0 0กล่องด้วยกันนะครับนี่เห็นเบื้องต้นนะครับข้อมูลส่งมานี่ก็จะทำกันประมาณสัก3สัปดาห์ก่อนก็จะเริ่มวันนี้วันแรกตั้งแต่ช่วง11โมงที่ผ่านมา ส่วนข้อมูลทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยที่มีการรายงานตัวเลขของผู้ป่วยระลอกใหม่นะครับน,นี่ข้อมูลนะวันที่19เมษายนตัวเลขของเมื่อวานนี้ตั้งแต่2ทุ่มผู้ป่วยรายใหม่ในกรุงเทพมหานครนะครับนี่บวกเพิ่มขึ้น293รายนะที่มีการตรวจหาเชิงรุกนะครับเนะเป็นคนไทย38รายแล้วก็ต่างด้าว2รายด้วยกัน แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับจำนวนคนไทยนี่233รายแล้วก็ต่างด้าว20่รายมีผู้ป่วยยืนยันสะสมนี่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะครับ5 7รายแต่ว่าในกรุงเทพมหานครและลอกใหม่นี้นะครับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะ5้9 1รายด้วยกันนะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้3,793รายนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลที่มีการรายงานตัวเลขทุกวันนะของกรุงเทพมหานาครน,นี่ก็หรือว่าผู้ป่วยในแต่ละวันนี่200ถึง300รายอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเราเองก็ต้องรักษามาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะในการที่จะสวมหน้ากากาอนามัย มันล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับซึ่งเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสเดินไปตลาดสดนะแล้วก็ไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยไม่สวมหน้ากากอนามัยนะระหว่างที่เราไปเราก็สวมนะแล้วหลายคนก็สวมเพราะค้าแม่ค้าก็สวมเพราะเราแล้วเดินสวนกับเขาพอดีเลยอะ่ะจังหวะนั้นระหว่างที่เดินสวนเขาก็พูดพูดคุยกับเพื่อนเขาที่เดินด้วยกันเนี่ยไอเรานี่แบบอยากจะไป บอกเขานะอยากจะเตือนเขานะแหมมันยังไงเอาแบบภาษาบ้านๆอยากเตือนแต่กลัวเขาด่ากลับมานะมีความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเออแบบเราไม่รู้จะสื่อสารกับเขายัางไงเนี่ยผมว่าพฤติกรรมแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงประสบพบเจอแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปบอกหรือถ้าไปบอกแล้วหมายถ้าก็สวนกลับมาเราจะทํำยังไงอะแต่ว่าเราจะมีวิธีแบบไหนให้เขาสํานึกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่าง ให้เห็นแบบง่ายๆเลยอ่ะยิ่งตอนนี้เองมันโอ้โหมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสายคุณอัญยวุฒิโพอัมภันะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำพันธ์ของมูลิธิร่วมกระตัญอยูนะเพราะว่าอยากทราบข้อมูลว่ามีการกำหนดจุดวางแผนแล้วก็มอบหมาย แบ่งงานกันแบบไหนยังไงและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็เรื่องของผู้ป่วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการทํางานของกู้ภัยทางด้านของมูลทีเนี่ยนะมีการประเมินสถานการณ์เข้าไปช่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยแบบไหนยังไงมีชุดมีความพร้อมที่จะป้องกันเรื่องของผู้ป่วยแบบไหนยังไงด้วยเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยพอรับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีผู้ป่วย นะให้เข้าไปช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเราจะมีวิธีประเมินยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเสี่ยงหรือว่าติดโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนีน้เราก็ต้องให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่เราด้วยนะในการที่จะประเมินสถานการณ์เราเข้าไปช่วยเนี่ยไอ้นี้สาคัญนะถ้ามีข้อมูลได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเราจะได้รู้เบื้องต้นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยเออนี่นะก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เองอาสากู้ชีพกู้ภัยก็ทำงานเหนื่อย น,นี่แสดงคงไม่สะดวกจริงนะเพราะว่ากําลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บติดภัยไทยอยู่ด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันอดูเวลาลาไปพร้อมกันตรงนี้นะครับผมพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ